มาด้วยใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นสายตาจ้องจะไปคว้าคว้าเอามาด้วยใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในแบ่งของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟวันนั้นไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉันมาสอนให้ทุกคนหัดร้องและหัดใช้ลูกคอแบบแหล่เคยได้ยินไหมแหล่น่าสนใจน่าตื่นเต้นอยากเรียนอะไรสิท่าอยากเรียนแหล่เป็นเพลงไทยเดิมไทยเดิมของเราเอ๊ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไหนลองพูดดิเอาใหม่ใหม่ดีมากพวกนี้เรียนร้องเพลงมาจากไหนเนี่ยแหล่เนี่ยมันจะเป็นมีความสนุกสนานเพราะมันจะมีแบบมีใช้เสียงจริงปนเสียงหลบๆอยู่บ้างอันนั้นน่าจะร้องดีนั่นน่ะลองดูที่ลองดูที่เนาะตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ไม่สนุกเหรอสนุกไหมลองดูไหมโอ้นวลน้องแม่ทองท่านช่างพี่นาขอสั่งนักนักนักเคยได้ยินป่ะอันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเพลงแหล่นะนักเรียนต้องหัดไว้ลองดูซิอ่ะไหนลองดูซิเป็นป่ะนักลองดิตาร้อนนู่นเนี่ยแต่ยังมึงอ่ะแป้งช้าโคตรน่าเบื่อเลยวิชาเนี้ยเออดิเรียนทำไมวะทุกเอื้อนแบบไทยเดิมเนี่ยเนี่ยกูก็ทำได้เก่งแล้วมึงอ่ะเออเสียงมันลูกหมาที่บ้านกูเลยทุยอ
ใครกันน่ะทำกับเดฟแบบนี้ขอให้ดูนะงานเนี้ยเดฟจะไปฟ้องป๋าข้าวไม่หมดทั้งตัวเนี่ยเฮ้ยฮาดีว่ะแต่กูว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กอ่ะอยากเข้าไปถ่ายใกล้ๆว่ะโดนจับได้ไม่คุ้มนะมึงระดับกูละไม่มีพลาดหรอกแต่ถ้าเป็นมึงนะก็ไม่แน่หรอกเว้ยลองดูสักตั้งไหมล่ะนี่คือมึงท้ากูอ่ะผมว่าผมเก่งกว่ามึงเป็นอะไรแล้วถ้าใครแพ้คนแพ้เนี่ยต้องแต่งเป็นตุ๊ดมาเรียนหนึ่งวันได้เลยแล้วจะวัดผลแพ้ชนะจากอะไรวะคลิปที่ถ่ายเนี่ยเอาอัพลง YouTube ไปคลิปใครยอดวิวเยอะกว่าคนนั้นชนะแต่ถ้าโดนจับได้ภารกิจไม่รู้ล่วงเนี่ยถือว่าแพ้เหมือนกันนะครับผมดีลมึงอะเตรียมแต่งเป็นตุ๊ดได้เลยนะเว้ยเดี๋ยวกูซื้อชุดให้เบ้าหน้าอย่างมึงเนี่ยนะทำไมติดขนตาทาแก้มซะหน่อยเนี่ยกูว่าเผลอๆสวยกว่าแฟนมึงอีกนะหรอวะมึงอิจฉากูหรอวะป๋าครับป๋าช่วยเดฟด้วยครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้อะไรครับป๋าฉันเข้าใจแล้วกันนะเข้าใจอะไรครับป๋าคือฉันดูสภาพแกแล้วเนี่ยฉันรู้เลยว่าแกจะต้องมีเรื่องมาบอกฉันว่าเด็กในโรงเรียนสอนดนตรีอ่ะมีการแกล้งกันซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฉันรักมากอ่ะใช่ไหมถูกต้องครับป๋าถูกต้องแล้วทำไมแกไม่จัดการฮะเด็บโถป๋าครับผมมาหาตัวการอยู่ครับป๋าแต่มันอะไวเหมือนประหลอดเลยครับป๋าแต่เรื่องนี้แกไม่ต้องห่วงหรอกมันจะไวเป็นประหลอดขนาดไหนก็แล้วแต่ละมันไม่พ้นสายตาฉันหรอกเว้ยไอ้เด็บแกเชื่อดินี่แกจะต้องจับตาดูไอ้สองคนนี้หน่อยอย่าให้มันคลาดสายตาให้ได้นะไอ้สองคนนี้แหละครับป๋าใช่เด็กครอบครัวไม่อบอุ่นแต่ดูไปดูมาเนี่ยมันเหมือนสมัยป๋าตอนหนุ่มๆเลยนะครับมันอาจจะคล้ายนะตอนหนุ่มๆฉันก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะจริงๆอ่ะเอ้ามาก็อ๋อเป็นลูกของฉันเองตอนสมัยหนุ่มนะหล่อเหมือนกันในเนี่ยแต่ไม่ใช่นี่ไอ้สองตัวเนี่ยตัวจริงไอ้เด็บฉันต้องการให้แกเนี่ยติดตามดูพฤติกรรมของมันแล้วจับตามันให้ดีจับให้มันได้ขาหนังขาเขาอย่าให้มันหลุดได้ใจนะไม่พ้นสายตาไอ้เดฟเป็นแน่ครับป๋าก็จะต้องทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้มีงานไหนที่เด็กทำพลาดกับป๋าพลาดไม่ได้มันพลาดมันถึงกับชีวิตมึงทีเดียวในเด็กมึงระวังเอาไว้ให้ดีนะเนี่ยเลือกเอาเลยเนี่ยมาไอ้ปอนโอ้โดนจับได้กูไม่อยากเจ็บตัวไม่เอาเนี่ยจักกะจั่นสวยใสไร้สติคนนี้เคยแกล้งแล้วไม่เห็นสนุกเลย
ไม่ทำไมมึงเลือกแต่ผู้ชายวะฮะไอ้เจ๊เนี่ยขาโหดเลยถ้ามันโดดกัดคอมึงขึ้นมาทำยังไงเอมเนี่ยไอ้นี่ก็บอสซี่เกินไม่เอาอะเอางี้ซุ่มซุ่มเลยเดี๋ยวมึงปั่นรวมกันเลยปั่นรวมกันปั่นรวมเลยอ่ะเออสมูทตี้นะเออมุกมุกเป็นเด็กเรียนเรียบร้อยมักจะมานั่งรอเรียนตอนเช้าก่อนใครๆตอนพักกลางวันมักจะกินเมนูเดิมซ้ำๆผัดวุ้นเส้นไม่ใส่เนื้อสัตว์กับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีก3แก้วกินเข้าไปได้ยังไงแล้วก็ไปอ่านหนังสือที่ม้านั่งตัวประจำพกล่มมาโรงเรียนด้วยตลอดโลกของมุกนั้นน่ะสวยงามไปหมดเฮลตี้รักสุขภาพชอบไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนหย่อมตอนเย็นความฝันนั้นสูงสุดคืออยากเป็นนักร้องชื่อดังมีคนฝากน้ำมาให้ค่ะมุกเราขอกินน้ำไปดิชุ่มคอเราขอแล้วนะเฮ้ยมุกเดี๋ยวร่มพังอ่ะอุ้ยเอาร่มเราไปขอบใจนะจ้ะไปละอืมบ๊ายบายบายบายเฮ้ยดักทางอะไรเงี้ยไม่แฟร์ดีกว่าแล้วมึงเอาวันใครดักทางก่อนฮะก็ช่วยไม่ได้แผนของมึงอ่ะมันไม่มีแผนมึงดีว่างั้นเถอะดีรอดประเสริฐสีเลยทำไมดูสารรูปสิเนี่ยอย่างกับสัตว์ประหลาดทุยสัตว์ประหลาดใช่ไหมอะไรสัตว์ประหลาดใช่ไหมมึงอะไรอะไรมึงสัตว์ประหลาดเฮ้ยสัตว์ประหลาดใช่ไหมสัตว์ประหลาดใช่ไหมสุขภาพไอคิวบ้ามันก็ได้เว้ยก็อย่ามาดักทางอีกแล้วกันมึงก็ด้วยสู้หัวทำไมอย่าอ่อนเฮ้ยให้แต่งหน้าให้มึงเนี่ยกูแต่งเองบ้าI'm
กูผีแล้วเนี่ยชอบว่ะเราอ่ะฮะบ้าหรอแหมเสน่ห์แรงกว่าที่คิดนะเราอ่ะของใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่ดูน่ากินดีนะเอาปะล่ะไม่เอาอ่ะอ้วนเราก็ไม่กินของหวานเหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาให้พี่เดฟดีกว่าเออขอปิดดีอ๋อเรื่องแข่งนั่นเหรอสบายมากอยู่แล้วผมเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วนะฮะขอแต่แหว่าคุณกำหนดมากันแล้วกันได้งั้นอีก1เดือนเจอกันที่โรงเรียนของฉันค่ะ1เดือนเหรอแน่นอนเจอกันแน่มาดามขอโทษนะผมกำลังปัสสาวะอยู่ไม่มีเวลาจะคุยกับคุณน่ะ1เดือนเมื่อโลกนี้ยังคงสวยงามจะล่องลอยสู่ขอบฟ้าไกลให้ความฝันนำทางเป็นแสงรอคอยอยู่ที่ปลายทางเป็นความฝันโหมุกร้องเพลงเพราะว่ะถึงว่านะป๋าจะให้เป็นนักร้องนำของโรงเรียนจริงเหรอจริงดิงั้นเราไปหาป๋ากันนะเดี๋ยวคือถ้าป๋าไม่บอกเธออ่ะคือเดี๋ยวเราซวยไงจริงด้วยเออหลอกเราปะเนี่ยเราจะหลอกเธอทำไมก็เอาเป็นว่าเธอตั้งใจซ้อมให้มากๆถ้าป๋ามาเห็นเธอซ้อมเยอะๆนะ
ต้องให้เป็นนักร้องนำของโรงเรียนแน่ๆเลยเฮ้ยเอางี้งั้นเดี๋ยวเราฟังเธอซ้อมด้วยได้ไหมเดี๋ยวเราช่วยด้วยเออก็ดีก็ดีเมื่อโลกนี้ยังคงสวยงามจะล่องลอยสู่ขอบฟ้าไกลให้ความฝันนำทางเราว่าเพลงเนี้ยมันต้องปรับบีทให้ช้าลงเว้ยมันถึงจะพอกว่านี้โอเคเออลองดูลองดูเมื่อโลกนี้ยังคงสวยงามจะล่องลอยสู่ขอบฟ้าไกลให้ความฝันนำทางเป็นแสงรอคอยอยู่ที่ปลายทางดีดีดีโอเคไหมเออรอพอขึ้นเยอะนี่มึงทำอะไรเนี่ยก็ทำโปสเตอร์โปรโมทมุกไงแล้วก็แปะไปทั่วโรงเรียนเลยฮะมึงจริงจังไปปะวะเนี่ยว่าแต่มึงเหอะอะไรเตรียมซื้อขนตาได้เลยนะครับจะบ้าไงไม่มีตังค์ซื้อดิมึงอะเอาวิกด้วยไหมตลกใหญ่แล้วมึงมึงเล่นแรงไปปะเนี่ยแรงอะไรวะมึงคิดไม่ได้อย่างกูก็ยาคือมึงกำลังเล่นกับความฝันคนอื่นอยู่นะเว้ยเดี๋ยวต้องเฉลยค่อยขอโทษใหญ่มุกอะไม่น่าโกรธนานหรอกมึงไม่รู้ทันอยู่กับความฝันที่มองวันฝันถึงจุดหมายที่ก้าวเดินไปไม่เป็นก็เป็นแค่เพียงฝันไว้ปลอบใจคงหมดหวังจะก้าวเดินต่อไปได้แค่หลงงมงายอยู่กับฝันมันต้องเป็นขึ้นจริงในสักวันไม่มีทางเห็นจริงในสักวันมันไม่มีเรื่องจริงในความฝันแค่คนมันจมลงไปกับความฝันจมตัวเองกับความฝันฮ่า
นี่อะไรของมึงเนี่ยฮะไอเด็บกระดาษเช็ดชู่ครับป๋าครับป๋ารู้ไหมครับว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยใช้กระดาษเช็ดชู่กันเปลืองมากนะครับป๋าแต่ละเดือนเนี่ยเดฟมาเบิกค่ากระดาษเช็ดชู่กับป๋าเนี่ยเป็นจำนวนเงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับป๋าเนี่ยไอเดฟกูถามตรงๆนะมึงเป็นคนกวนตีนหรือว่ามึงเป็นคนกวนส้นตีนกันแน่วะไอเดฟผมไม่สามารถที่จะกวนอะไรได้ทั้งสองอย่างครับป๋าครับนี่มันออกมาได้ยังไงฮะโปสเตอร์พวกนี้ไองานแข่งขันดนตรีอะไรเนี่ยฮะฉันไม่ได้บอกเลยสักนิดแล้วไม่ได้ประกาศให้ใครรู้เลยเนี่ยมันออกมาได้ยังไงเดฟอธิบายดิวะผมไม่มีคำอธิบายใดๆที่ลึกซึ้งครับป๋าโอ้ยังไงล่ะครับเชิญไปหาเตี่ยมันข้างนอกไปครับไปเลี้ยงควายนะครับเตี่ยผมไม่ได้เลี้ยงควายนะครับป๋าครับเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรก็ได้ของมึงเลี้ยงแพะเอาไว้กินนมใช่ไหมครับป๋าครับสวยชิบหายได้อยู่น้องเนี้ยชั่วป๋าเรียกพวกเราสองคนมาทำไมครับนี่ฉันถามตรงๆอะนะพวกเธอมีแผนอะไรกันเหรอฮะเปล่าเปล่าครับเปล่าอย่ามาโกหกนะไอ้กล่องเนี่ยจากฝีมือพวกเธอใช่ไหมปากป๋าหอมดีนะครับทะลึ่งละทะลึ่งละเธอนี่มีแผนอะไรกันเหรอฉันอยากจะรู้นักฮะแล้วเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยฝีมือพวกเธอด้วยใช่ไหมเปล่าครับนั่นไอ้นี่รับมาทีแรกเลยแสดงว่าแกทำอย่างแน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมแกทำแน่แน่แล้วป๋าถามอีกหน่อยเถอะแกทำไปทำไมกันเนี่ยพวกแกมีแผนอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะผมแผนเลยครับป๋าไม่มีทั้งนั้นละครับฉันบอกตรงๆเลยนะถ้ายังโกหกอย่างนี้อีกนะป๋าจะไล่พวกเธอออกป๋าป๋าทำแบบนี้ไม่ได้นะครับใช่ครับหลักฐานเลยป๋าก็ไม่มีจะมากล่าวหาพวกผมได้ยังไงหลักฐานไม่มีแรงไหมกล้องชัดซะด้วยเนี่ยโปสเตอร์มึงอ่ะมึงไม่ห้ามกูอ่ะกูห้ามมึงแล้วเอาไงอ่ะมึงอ่ะทีเนี้ยเอาไงล่ะรู้เนี่ยโดนจับได้แล้วเนี่ยทำไงดีวะว่าไงอ่ะตกลงว่าพวกเธอจะมีอะไรพูดอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมหลักฐานจงๆอย่างเงี้ยฉันก็อยากจะให้พวกเธอทุกคนเนี่ยบอกความจริงกับมุกนะแล้วอีกอย่างนึงป๋าอยากให้พวกเธอเนี่ยขอโทษมุกต่อหน้าป๋าหวังว่าพวกเธอพอโอเคไหมโอเคไหมครับครับThank you.
มุกใจเย็นเดี๋ยวก่อนฟังเราหน่อยนะมุกเราขอโทษเราขอโทษแทนไอคิวด้วยมันไม่ได้ตั้งใจหรอกมุกมุกเชื่อเราดิมุกจากการหนักเลยปะวะไม่หรอกคือกูเล่นแรงไปจริงๆใช่มึงเล่นแรงไปเปลี่ยนคนแกล้งไหมไอ้คิวนี่มึงยังจะเล่นอีกเหรอวะมุกว่ะส่งอะไรมาวะคิวเราให้อภัยคิวนะแต่เราไม่ไหวแล้วจริงๆเธอจำเพลงนี้ได้ไหมสวยงามจะลงลอยสู่ขอบฟ้าไกลให้ความฝันนำทางเป็นแสงรอคอยอยู่ที่ปลายทางเราไปก่อนนะเฮ้ยสิบหายแล้วกูรู้จักบ้านมุกไปเถอะรีบไปมาตามกูมาเร็วห้องนี้แหละมึงมุกมุกลงมาขอโทษนะมุกดีแล้วเปล่ามุกเฮ้ยตรงนี้ล็อกว่ะเฮ้ย
ทำไมทำแบบนี้มุกมุกเราขอโทษไม่เอาแล้วมุกต่อไปนี้เราจะไม่แกล้งใครอีกแล้วสัญญานะเหรอจะไม่แกล้งใครแล้วเหรอจริงหรือเปล่าเฮ้งงงงอ่ะดิยิ้มให้กล้องหน่อยเร็วคิวมึงอ่ะเตรียมตัวแต่งเป็นตุ๊ดมาเรียนได้เลยมูเราขอโทษเราขอโทษแทนไอคิวด้วยเอางี้มุกอยากแก้แค้นคืนไอคิวป่ะไอ้เพื่อนทรยศเฮ้ยป๋ามาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแกรีบมาช่วยเราแล้วเออนี่โอ้ตายแล้วโอ้โหแล้วนี่ก็อุปกรณ์เยอะแล้วเกินเนี่ยเร็วๆดิอยู่นิ่งๆก่อนสวัสดีคุณตำรวจครับครับสวัสดีครับข้าผมสวัสดีครับจ่าครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ครับเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะครับอ๋อใครเรียกมาวะเนี่ยตำรวจเจฟเองครับป๋าขอบคุณมาก คือมันไม่ใช่อะไรนะครับมันไม่มีอะไรจริงๆครับถ้ามีเรื่องกับก็คงจะปัญหาเรื่องเด็กๆนี่แหละก็มีโกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวสักพักมันก็ดีกันเรื่องของเด็กครับท่านครับผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับไม่เป็นไรตอนนี้ท่านกลับไปก่อนได้ไม่เป็นไรไอเดฟมึงไปส่งดิเขาอยากกลับโรงพักแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับครับโชคดีครับครับครับเฮ้ยได้ถ่ายป่าววะตอนป่าคุยตำรวจอะยังไม่เข็ดอีกเหรอนี่ขนาดนี้ยังเล่นกันอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะต่อหน้าตำรวจนะเนี่ยป่าขอร้องเลยนะว่าไอเรื่องอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะเข้าใจไหมล่ะครับไอ้นี่ก็บ้าโอ้โหนี่อะไรของมึงนี่นี่มานี่มานี่มึงไปเจ็บบ้าตายกับมึงเอานะในเมื่อไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปนับแต่วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันกับอีกโรงเรียนหนึ่งนะแล้วก็สำหรับในห้องนี้ป๋าอยากให้มีการจัดโชว์และไปประกวดด้วยสำหรับตำแหน่งหัวหน้าหรือว่าตำแหน่งนักร้องนำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หรือว่าทุกอย่างเนี่ยป๋ายังไม่ได้กฎเกณฑ์ตั้งเอาไว้เพราะว่าป๋าดูแล้วว่าทุกคนเนี่ยยังเอาอะไรไม่ได้อะไม่มีความตั้งใจกันเลยอ่ะนะให้มีความตั้งใจกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาคุยอะไรกับเราอีกสอนอะไรเราอีกเราตั้งใจฟังจดจำเอาไว้ก้มหน้าทำไมเงยหน้าขึ้นไอ้นั่นครับสวยเหลือเกินเนี่ยหัวเราะอะไรกันมันไงคิวดีไงคิวมันคบตัวเองวะเสียงหน่อยสวยกว่าหวยลีกอ่ะหวยเจอคู่แข่งเหรอหวยตอนนี้เธอซอฟมากเราพูดเลยเมาอ่ะเธ
แล้วตังค์ผมไปเอามาจากไหนเนี่ยยืมแม่มาโรงเรียนของเราเนี่ยจะแข่งอยู่เดือนหน้าแล้วนะครับป๋าก็ใช่ก็ใช่ไงก็ผมยังไม่เห็นป๋าทำอะไรสักอย่างเลยอะครับอ้าวแล้วทำไมอะสวยแล้วชอบไหมชอบดิฉันนั้นรักเธอจากวันนี้ให้เธอได้มันคุณปอยมายืนทำอะไรที่หน้าห้องน้ำผู้หญิงครับป๋าครับพี่รักสามเศร้าระหว่างชาย2หญิง1ฮาวะอย่ายุ่งกับเวอีกเขามีเจ้าของอยู่แล้วครับฮะจะไปให้ถึงปลายสามต้องแบ่ง